นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับบอกว่าเบรกนี้เบรกสุดท้ายแล้วนะครับแต่เบรกแรกเบรก2เบรก3ของเรานี่ในเรื่องของเกียร์ออโต้ล้วนๆไปถึงสปีดไรเดอร์คลินิกพาแล้วก็ประกอบครับอันนี้เปิดว่าอย่างนี้ได้ไหมได้ครับก็ไม่ได้ไม่ผมคิดกับดีๆนะครับพี่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเบรกสุดท้ายครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนดีกว่าครับผมนี่สารละเดือน Fast White Thailand คิดถึงอะไรแตงคิดถึง X Speedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกรอง GLP เร็วแรงสั่งได้นะก็ต่อสักครู่ที่ทางหน้าจอถามบอกว่าเสื้อมีขายไหมนะครับตัวละ300บาทนะฮะเดี๋ยวทางหน้าจอเดี๋ยวเรามีรูปนี่เลยดีไซน์นี่เลยนะมีทั้งมี4ดีไซน์ด้วยกันนะฮะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสื้อพร้อมหมวกจะอยู่ที่ราคา550บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0874988731เอานี่ทางไลฟ์สดไม่ให้น้อยหน้าครับให้ดูทางหน้าจอด้วยกันเลยว่าหน้าว่าเสื้อของ Speed Rider นั้นมีลวดลายอะไรบ้างครับมีเสื้อแล้วก็มีหมวกนะครับใช่ Collection นะครับสำหรับรายการ Speed Rider นั่นเองอันนี้ก็จะมีของทั้ง Speed Channel ด้วยนะแล้วก็เป็น Speed Rider นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะก็สามารถนี่เลยตามหน้าจอเลยสั่งซื้อได้ที่ตามเบอร์นี้เลย0874988731นะฮะแล้วก็บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ค่าจัดส่งรวมแพ็คสินค้าเพิ่มไปอีก100บาทครับผมค่าแพ็คอย่างดีพร้อมหมวกนะครับราคา550บาทใช่ครับอ่ะแหมตอนนี้ก็เบียดสุดท้ายแล้วนะครับเบียดสุดท้ายนะครับเราก็ยังมีคำถามเงาเงานะฮะเราก็ยังมีคำถามอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามที่หน้าจอและทางเฟซบุ๊กสดกันดีกว่าผมบอกว่าคุณวิทูลพัพพานี่ต้องขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามผมมาโอ้ตั้งแต่อยู่นักเลงมอไซค์ยันอยู่ด้วยกันเลยแฟนแท้ขอบคุณมากขอบคุณมากก็นะฮะก็เนี่ยพี่วิทูลบอกสวยสวยจัดเลยพี่ผมมีสองตัวผมมีสองตัวนะครับอ่ะมาเอสเอ็มเอสที่หน้าจอครับผมเบเนเร่135น่าใช้ไหมปัญหาจุกจิกไหม135 135 135เป็นตัวไหนวะขอรูปดูหน่อยได้ไหมมีรูปไหมฮะถ้ามีรูปขึ้นมาดูหน่อยฮะส่วนให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับใช่ครับเบเนเร่นี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่เน้นสไตล์นักเก็ตไบค์อยู่นี่ใช่ไหมฮะตัวนี้เองขออภัยนะฮะตัวนี้เป็นแนวมินิโมตาร์ดนะครับตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาตั้งแต่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปไม่ใช่ปีที่แล้วปีก่อนนะเข้ามาปีก่อนแล้วนะครับด้วยรูปทรงที่อย่างนี้แต่ว่ายังไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยนักนะครับแล้วด้วยความที่แบบว่าเป็นอิตาลีดีไซน์ด้านซ้ายเนี่ยเขาทำเหมือนกับตัวนี่เลยนะไอตัวเอ็มวีอากุสตาริวาเล่สังเกตว่าท้ายจะบานๆตัวนี้เคยเห็นครับเคยเห็น135ผมลืมไปตอนที่นะครับสารภาพตรงๆนะครับแต่ว่าเคยเห็นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่เห็นที่งานน่ะแต่ไม่ค่อยมีใครเอามาขี่พี่กิ้งใช่ครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำการทดสอบด้วยตัวนี้ระบบระบายความร้อนเป็นแบบว่าระบบอากาศนะครับระบายความร้อนอากาศแล้วก็โชคดีที่เขามีระบบกระเทือนหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวตัวนี้ตั้งใจที่จะทำออกมาเป็นคู่แข่งกับตัว Honda MSX แล้วก็ตัวเขาเรียกอะไร M Slash แต่มันเป็นกึ่งๆนะกึ่งระหว่างความเป็น M Slash 150กับ MSX 125ใช่ไหมครับประมาณนั้นถามว่าน่าใช้ไหมตอนนี้ยังไม่มีฟีดแบ็กกลับมานะครับเพราะว่าคนที่เล่นเบเนลลี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปเล่นในรถสไตล์นักเก็ตกันนะครับถึงแม้ว่าสปอร์ตออกมาเองก็ตามก็ยังลังเลกันอยู่นะฮะโอเคครับมีคำตอบมาครับ 25,000 โลแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นมโนได้ไหมกล่องเน็ตใส่อยู่แล้วงอเนี่ยคันนี้ใส่อยู่แล้วนะฮะมโนแล้วพี่คิดว่า 25,000 โลเนี่ยพี่จะตอบถูกเหรอต้องรอลุ้นมีคำถามนะครับมาทาง Facebook Live นะครับว่า KR ใส่โชคกันสะบัดได้ไหมจะใส่รุ่นไหนดีเยอะแยะตะแป๊กไก่แต่ถ้าอยากได้ตรงรุ่นต้องเป็นของ PDK ตรงรุ่นเลยถามว่าเขามีคำถามอีกว่าดีข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีข้อเสียผมเคยใช้นะพี่คือของ PDK เนี่ยมันปรับอะไรไม่ได้เลยถ้ารั่วแล้วรั่วเลยแล้วก็ระยะเวลาอายุอานามถ้ามาถึงปัจจุบันนี้นะครับต่อให้ไม่ได้ผ่านการใช้งานผมว่าซีนอภิกิงว่าปะล่ะซีนมันรั่วซีนรั่วแล้วก็น้ำมันจะเยอะออกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้มากมายนะครับสู้โชคทุกวันนี้ไม่ได้ใช่นะครับและที่สำคัญตอนที่ผมใช้เนี่ยตอนนั้นผมขี่เอาเอสไงเมื่อสมัยก่อนแล้วแบบว่าผมเอากระบาด PDK ไปเนี่ยทั้งยวงเลยนะมาทั้งยวงเลยมาทั้งยวงเลยใช่เพราะผมแปลงโชคหน้ามาด้วยไงมันก็เลยล็อกเข้าไปได้ใส่ได้พอดีแล้วทีเนี้ยพอมันรั่วเนี่ยขนาดตอนนั้นยังรั่วแล้วนะพี่กิ้งขี่แบบมันเลี้ยวไม่ได้อะมันเลี้ยวไม่ได้มันอันตรายกว่าเดิมใช่มันแข็งนะฮะแล้วยิ่งแบบพอมาถึงนาทีนี้พี่กิ้งแนะนำไหมพี่มอก็อยากจะเป็นโชคทั่วๆไปอย่างเช่นโชคการสะบัด YSS ก็ได้โอลินก็ได้แล้วก็อะไรกันแล้วก็ White Power ก็มีแล้วก็โปรไฮเปอร์โปรไฮเปอร์โปรก็ได้โอ้ยหลายค่ายหลายรุ่นเลยครับใช่เลือกใส่ได้เลยครับสำหรับ KR หล่อๆเทพๆมีหลายรุ่นแล้วก็ที่แปลงก็คือไปที่ร้านลินก็ได้เขาจะมีสเปเซอร์ร้านลินเซอร์วิสนั่นเองนะครับมาอ่านตอนดีกว่าครับซื้อ Z 300หรือ Ninja 300ดีกว่ากันครับพี่เอกถามมานะครับพี่เอกบางแคร์ครับผมสุดใจด้วยเอ้าชื่อเขาทั้ง2รุ่นซื้อรุ่นไหนดีครับพี่เอกครับรถ2ตัวนี้มันเป็นรถคนละสไตล์กันครับพี่Z 300เนี่ยก็เป็นรถสไตล์ Naked Bike นะครับส่วน Ninja 300ก็เป็นรถสไตล์สปอร์ตซึ่งภาษีของเขาไอตัว Z 300มันก็เป็นตัวเครื่องเดียวกันกับตัว Ninja 300นั่นแหละแต่ความสดของมันเนี่ยจะอยู่ที่ Ninja 300แต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่ต้องแยกประเด็นก่อนครับว่าพี่ชอบรถสไตล์ Naked Bike หรือว่าสไตล์สปอร์ตนะฮะ Ninja 300ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมากนอกจากสีสันนะครับแต่ในส่วนของขอโทษนะ Z 300ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมากนอกจากสีสันแต่ Ninja 300มีการพัฒนาสีสัน นั่นก็คือเดี๋ยวนี้เขามีเป็นลวดลายของคาวาซากิ Racing Team ซึ่งเป็นลวดลายเดียวกับของโจนาธานเลียแล้วก็ทำไซส์เลยนะครับแล้วก็เป็นลายวินเทอร์เทสสีดำเป็นลายหิมะนะครับมีพัฒนานั้นก็คือพี่ไปแยกประเด็นก่อนว่าพี่จะเอาเป็นสไตล์สปอร์ตหรือจะเป็นสไตล์นักเก็ตได้ครับคือถ้าแยกสไตล์ได้นะพี่จะเลือกได้เลยคันใดคันหนึ่งไม่ต้องมาถามผมครับผมประมาณนั้นว้าเป็นไงบ้างครับเวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับพี่ก๊อฟอู้เลยบอกว่าจะมาเบรก4เบรก5นะครับเอาดีกว่านะครับต้องขอขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกับพวกเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับทางช่อง True Vision 691รายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ